บันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ชี้ละอองฝุ่นขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตาเช่นเป็นภูมิแพ้หรือภูมิแพ้ขึ้นตาอาจมีการระคายเคืองคันตาตาแห้งหรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อบุตาอักเสบกระจกตาอักเสบจากการสัมผัสฝุ่นละอองดังกล่าวเป็นระยะเวลานานโดยดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ละเอียดอ่อนถูกกระทบได้ง่ายจากการสัมผัสโดยตรงกับฝุ่นมลภาวะในอากาศโดยเด็กและผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 20-40 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีมากที่สุดที่จะเกิดปัญหาทางตาจากมลภาวะทางอากาศสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5โดยจะมีอาการระคายเคืองเล็กน้อยจนถึงระคายเคืองมากรู้สึกไม่สบายตาเรื้อรังเช่นเคืองตาคันตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาตาแห้งเด็กอาจจะขยี้ตาบ่อยๆกระพริบตาทีๆตาแดงเป็นหายๆหรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อบุตาอักเสบกระจกตาอักเสบและกระจกตาถูกทำลายในระยะยาวซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นมลภาวะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่วนภาวะตาแห้งถ้าเป็นในระยะเวลาต่อเนื่องนานๆอาจทำให้เกิดการทำลายกระจกตาได้เช่นกันและส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวเช่นตาผ้ามัวลงมีปัญหาเรื่องการมองเห็นสีเป็นต้น